بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพวกเราทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมีโอกาสได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อช่วงของเช้าของวันนี้ผมไปบรรยายที่มัสยิดอัลอาตีกนะครับแล้วก็บรรยายเสร็จแล้วก็เดินทางมาที่นี่นะครับแวะละหมาดที่มัรกัสตรงมัรกัสดะอวาอิสลามียะตรงเนี้ยนะครับก็พอไปบรรยายที่นั่นเนี่ยก็บรรยากาศคล้ายๆที่นี่เหมือนกันก็คือผู้หญิงเยอะนะครับผู้หญิงเนี่ยเยอะมากนะครับเหมือนกับที่นี่ซึ่งก็เป็นไปตามคำสอนของท่านนบีที่บอกว่าใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยผู้หญิงจะมีจำนวนมากนะครับมากทั้งปริมาณมากทั้งคุณภาพส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะมีจำนวนน้อยลงแล้วก็คุณภาพก็น้อยลงคุณภาพในการมีชีวิตอยู่เนี่ยน้อยลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติอามัณอิบาดะเรื่องของภาวะผู้นำทั้งครอบครัวเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการสนใจในศาสนาเนี่ยผู้ชายก็จะน้อยลงแล้วมันก็จริงๆนี่ถ้าไม่ใช่คนที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้นี่มันเหมือนกับการทำนายเลยนะคือท่านพี่น้องไปดูทุกสถานที่ผู้ชายก็จะเริ่มน้อยลงละเรียนหนังสือก็น้อยลงนะครับภาวะของการเป็นผู้นำเนี่ยเดิมมันต้องเป็นของผู้ชายนะครับแต่ตอนนี้ภาวะของการเป็นผู้นำมันกลับกลายมาเป็นผู้หญิงผู้หญิงต้องทำงานหลายอย่างต้องดูแลลูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกต้องเป็นคนสอนลูกต้องเป็นคนทุกอย่างทำมาหากินด้วยนะครับผู้ชายก็เริ่มอ่อนศักยภาพลงในทุกๆด้านวันนี้มาให้ความรู้กับท่านพี่น้องถึงหะดีษบทหนึ่งนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าประชาชาติของยะฮูดีเนี่ยนะครับจะแตกเป็น71จำพวกและประชาชาติของนัสรอนีคริสเตียนเนี่ยก็จะแตกเป็น72วะซะตัฟตะริกุอุมมะตีแต่ว่าประชาชาติของฉันหมายถึงพวกเราเนี่ยจะแตกกันเป็น73จำพวกกุลลุฮุมฟินนาร์นบีก็บอกว่า73จำพวกเนี่ยที่เป็นประชาชาติของฉันเนี่ยที่แตกออกไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตกนรกทั้งหมดเลยอิลลาวาฮิดะเว้นแต่กลุ่มเดียวที่จะรอดเราดูนี่เวลาพอบอกกลุ่มเดียวที่จะรอดซอฮาบะห์เนี่ยถามท่านนบีว่าไอ้กลุ่มที่จะรอดเนี่ยคือกลุ่มไหนซอฮาบะห์ไม่ถามว่าไอ้73จำพวกที่ไม่รอดเนี่ยที่ต้องตกนรกนะมีกลุ่มไหนบ้างนบีก็ถ้าถามอย่างนั้นนบีก็ต้องตอบกลุ่มนี้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 จนครบ73จำพวกแต่ท่านซอฮาบะห์ไม่ถามอย่างนั้นซอฮาบะห์ถามว่ากลุ่มไหนล่ะที่จะรอดท่านนบีก็ตอบว่ามาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีกลุ่มที่จะรอดจากนรกกลุ่มที่จะรอดจากการตกนรกเนี่ยมีอยู่กลุ่มเดียวก็คือกลุ่มที่ยึดในสิ่งที่ท่านนบีได้ปฏิบัติและบรรดาซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติคือกลุ่มที่จะรอดคราวนี้แหละจากหะดีษบทนี้แหละเราก็ลองมาพิจารณาตัวเราว่าเราจะเป็นกลุ่มที่รอดเราจะเป็นกลุ่มที่รอดไหมคำตอบก็คือเราดูในด้านของอะกีดะห์หลักความเชื่อของเราเหมือนนบีเชื่อไหมเหมือนซอฮาบะห์เชื่อไหมเราดูในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์
ดูเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์ของเราเหมือนนบีปฏิบัติไหมเหมือนซอฮาบะห์ปฏิบัติไหมเราดูเรื่องมารยาทมารยาทของเราเนี่ยเหมือนนบีเหมือนซอฮาบะห์ไหมเพราะนบีถูกส่งมาเนี่ยไม่ได้ถูกส่งมาสอนในเรื่องของอิบาดะห์อย่างเดียวท่านพี่น้องจะไปดูในอัลกุรอานท่านพี่น้องจะพบดูว่าเรื่องของอิบาดะห์ที่บังคับเป็นภาควาญิบให้เราต้องทำเนี่ยมีไม่กี่เรื่องเองยกตัวอย่างเช่นอิบาดะห์ที่เป็นภาคบังคับที่เราต้องทำมีอะไรบ้างละหมาดเนี่ยแสดงว่าในเรื่องอิบาดะห์ของเราในเรื่องละหมาดของเราการละหมาดของเราต้องถ้าเราจะรอดก็ต้องเหมือนใครท่านพี่น้องเหมือนนบีและซอฮาบะห์เอาเรื่องอะไรอีกอิบาดะห์บวชการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่เป็นวาญิบนะ การถือศีลอดของเราก็ต้องเหมือนนบีเหมือนซอฮาบะห์มีอะไรอีกฮัจญ์การทำฮัจญ์ของเราการทำอุมเราะห์ของเราก็ต้องเหมือนนบีเหมือนซอฮาบะห์การจ่ายซะกาตของเราการจ่ายซะกาตก็ต้องจ่ายซะกาตเหมือนที่ท่านนบีจ่ายซะกาตเหมือนที่ซอฮาบะห์จ่ายซะกาตแสดงว่าเรื่องอิบาดะห์เนี่ยมีเพียงไม่กี่เรื่องเองที่เป็นภาคบังคับแล้วนอกเหนือจากนั้นล่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่ามุสลิมเราเนี่ยสอบตกในเรื่องที่ไม่ใช่อิบาดะห์สอบตกถ้าเรื่องถ้าศาสนามี100ส่วนสมมุติศาสนาเนี่ยมี100ส่วนผมจะยกให้ท่านพี่น้องเห็นภาพถ้าเรื่องศาสนามี100ส่วนที่เป็นภาคบังคับในเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยมีเพียง30ส่วนเท่านั้นส่วนอีก60ส่วนอีก60กว่าส่วน70ส่วนส่วนอีก70ส่วนเนี่ยเป็นเรื่องของมารยาทและสังคมเป็นเรื่องของมารยาทและสังคมปรากฏว่าในเรื่องของมารยาทและสังคมนี้เองที่ทำให้มุสลิมส่วนใหญ่สอบตกแต่ไปผ่านในเรื่องของอิบาดะห์บางคนผ่านเรื่องสอบผ่านเรื่องละหมาดเพราะไม่ขาดละหมาดเลยเนี่ยพวกเราเนี่ยอาจจะสอบผ่านเรื่องของการละหมาดเพราะเราไม่ขาดละหมาดสอบผ่านในเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพราะเราถือศีลอดในรอมฎอนเราผ่านสอบผ่านในเรื่องของการไปทำฮัจญ์เหมือนนบีเราสอบผ่านสอบผ่านในเรื่องของการจ่ายซะกาตให้กับบุคคล8ประเภทตามที่อัลกุรอานได้บอกไว้พวกเราก็สอบผ่านแต่อีก70เรื่องส่วนใหญ่แล้วมุสลิมสอบไม่ผ่านท่านนบีถูกส่งมาเพื่อสอน4เรื่องนี้บวชละหมาดซะกาตฮัจญ์ท่านนบีไม่ต้องอยู่กับเราถึง23ปีของการเป็นนบีหรอกอยู่แค่อาทิตย์เดียวก็สอนเสร็จแล้วเรื่องละหมาดบวชซะกาตฮัจญ์แต่ทำไมนบีอยู่กับเราเนี่ย23ปีอ้าวแล้ว23ปีนบีมาสอนเรื่องอะไรอ่ะ 23ปีนบีมาสอนเรื่องอะไรมาสอนเรื่องมารยาทมาสอนในเรื่องของสังคมแต่พอเราไปดูคนส่วนใหญ่เขามองว่าถ้ามองที่มุสลิมทำไมมุสลิมไม่ค่อยมีมารยาทไม่ใช่พวกเรานะคนอื่นที่ไม่ได้มาถ้ามองถึงเรื่องของความสะอาดอ้าวทำไมคนส่วนใหญ่เขามองดูอะมุสลิมสกปรกถ้ามองเรื่องของเวลาเอ๊ะทำไมมุสลิมเราชอบผิดเวลานี่ถ้าจะนัดกันไปทัศนศึกษา8โมงนะถ้าจะให้รถออกตรงเป๊ะ8โมงนะต้องนัด6โมงเช้าแล้วจะได้ออก8โมงถ้าจะนัดเรื่องถ้าจะดูเรื่องของการรักษาสัญญาให้สัญญาไว้มุสลิมเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการชอบผิดคำพูดชอบผิดสัญญาถ้าจะมองดูในเรื่องของการทำดีต่อเพื่อนบ้านท่านนบีเนี่ยสั่งซอฮาบะห์ให้ทำดีต่อเพื่อนบ้านประดุจดังว่าเพื่อนบ้านเนี่ยจะรับมรดกของเราได้ซอฮาบะห์ถามนบีเพื่อนบ้านเนี่ยคือใครนบีบอกคนที่เวลาเราเปิดประตูไป
ปิดหน้าต่างไปตอนเช้าเนี่ยเปิดประตูบ้านเราเปิดหน้าต่างบ้านเราแล้วเราเจอบ้านเขาอยู่ข้างๆนั่นแหละคือเพื่อนบ้านนั่นแหละคือเพื่อนบ้านซึ่งนบีบอกว่าให้ทำดีต่อเพื่อนบ้านถ้าหากว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าให้ทำดีต่อเพื่อนบ้านถ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าถ้าเชื่อว่าวันกิยามัตเป็นวันแห่งการตอบแทนเป็นวันแห่งการลงโทษถ้าเชื่อสองเรื่องนี้นะให้ทำดีต่อเพื่อนบ้านแต่ปรากฏมุสลิมเราเป็นยังไงทะเลาะกับเพื่อนบ้านนบีสอนให้เราให้เกียรติเพื่อนบ้านแต่เรากับเกียรติแบบต่อเต่ารอเรือนะนบีสอนให้เราให้เกียรติเพื่อนบ้านแต่เรากับอะไรเอาต่อเต่าออกเอาโดนเด็กใส่ เราไปเกลียดเพื่อนบ้านอย่างนี้เป็นต้นถ้าจะพูดในเรื่องของอามัลอิบาดะห์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิบาดะห์ที่เป็นภาคบังคับเรื่องของการทำดีต่อเพื่อนบ้านเรื่องของการทำดีต่อพ่อแม่เรื่องของการทำดีต่อครูบาอาจารย์เรื่องของการทำดีต่อเด็กๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนบีเอาที่หัวใจเนี่ยวัดดูนะนบีเป็นเด็กกำพร้านบีเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าดูมารยาทของนบีนะนบีเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าเวลาที่ท่านนบีเดินผ่านเด็กๆอันนี้มารยาทเนี่ยมุสลิมเราบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทำเลยก็ได้อาจจะยังไม่เคยทำเลยนบีเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าเวลานบีเดินผ่านเด็กๆเดินผ่านเด็กๆถ้าเด็กคนไหนที่นบีเห็นแล้วมันแต่งตัวเด็กคนเนี้ยมันแต่งตัวมอมแมมเสื้อผ้าไม่ค่อยสะอาดสีขุ่นๆ ผมเผ่ารุงรังปากมือเลอะเทอะมือดำปากไม่ค่อยได้ล้างท่านนบีเดินผ่านเด็กพวกเนี้ยท่านพี่น้องเชื่อไหมว่านบีจะทำอะไรลองเดาสินบีจะทำอะไรท่านนบีจะจับเด็กต่างๆเหล่านี้นะครับนบีจะลูบหัวเด็กคนที่เลอะเทอะมอมแมมเพราะดูสภาพแล้วเขาเป็นคนยากจนนบีเนี่ยจะลูบหัวเด็กพวกเนี้ยสองครั้งลูบไปลูบจากข้างหน้ามาแล้วนบีก็ลูบกลับแล้วนบีก็จะเอาเด็กพวกเนี้ยมากอดเอาเด็กคนพวกเนี้ยที่เป็นเด็กยากจนเด็กกำพร้าพวกเนี้ยนบีก็จะดึงเขามากอดซึ่งมารยาทอย่างเนี้ยจะไม่ค่อยมีในมุสลิมเราเพราะเราจะคิดว่าโอ้โหมอมแมมเหม็นมอมแมมเหม็นสกปรกแต่ถ้าไปเจอลูกคนรวยๆแต่งตัวสะอาดสะอ้านเราก็จะไปกอดมันแล้วก็จับหัวมันตรงกันข้ามกับที่นบีทำแบบสิ้นเชิงเลยนี่มารยาทอย่างนี้แหละที่บอกว่ามันมีอยู่ 70% 70% อิบาดะห์นั้นมีอยู่30เรื่องนี้เราก็อาจจะยังไม่ผ่านวันนี้เราเรียนแล้วถ้าไปเจอเด็กยิ่งมันมอมแมมเท่าไรมันสกปรกเท่าไรแสดงว่าเด็กพวกนี้ขาดความอบอุ่นขาดการดูแลขาดการเอาใจใส่จากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่สิ่งที่มุสลิมจะต้องทำก็คือให้ความอบอุ่นกับเขาแม้เพียงลูบหัวท่านนบีก็บอกว่านบีจะทำให้อัลลอฮ์จะทำให้ธุรกิจการงานที่ท่านพี่น้องทำมันมีความเจริญและจะทำให้หัวใจของพวกท่านที่แข็งกระด้านนบีก็บอกลิ้นตาละหุมอัลลอฮ์จะให้หัวใจของคนที่ไปลูบหัวเด็กกำพร้าลูบหัวเด็กยากจนลูบหัวคนที่มันมอมแมมดูสกปรกเนี่ยอัลลอฮ์จะให้หัวใจเรามีความไม่กระด้างคนเนี่ยถ้าหัวใจไม่กระด้างก็จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะดูมารยาทอีกข้อนนบีเนี่ยเวลานบีเดินไปแล้วนบีไปเจอคนแก่พวกเราในแก่หมดอ่ะโอ้บอกแก่มีคนบอกว่าฉันยังสาวอยู่นบีไปเจอคนแก่ไปเจอคนแก่มีน้อยครั้งยกเว้นว่าท่านนบีต้องรีบไปธุระจริงๆนบีถึงจะเดินแซงคนแก่นบีถึงจะเดินแซงคนแก่นะท่านนบีมีธุระจริงๆรีบจริงๆนบีจะเดินแซงคนแก่แล้วในขณะที่นบีจะผ่านคนชราเนี่ยนบีจะก้มศีรษะแสดงถึงความคารวะนิดนึงแล้วนบีก็จะแซงไปเรามีแม่เวลาเดินไปเจอคนแก่เนี่ยจะแซงคนแก่เนี่ย
เบียดตกขอบไปเลยไหมเดินช้าแล้วเกินโต๊ะนี่งุ่นงานงุ่นงานเห็นไหมแชร์นี่ปุ๊บกับปั๊บอยู่เกินแต่นบีเนี่ยถ้าจะแซงนะนบีเดินไปถ้าจะแซงคนชราปุ๊บนบีจะก้มศีรษะนิดนึงแสดงความคารวะแล้วนบีก็แซงไปแต่ถ้าท่านนบีไม่ได้รีบไปไหนท่านนบีจะไม่เดินแซงคนชราท่านนบีจะเดินตามหลังนี่คือมารยาทของท่านนบีซึ่งที่ผมนำมาพูดใน2เรื่องแล้วนะถ้าพี่น้องลองคิดตามไปกับผมว่าเราเนี่ยถ้าไปเจอสภาพของเด็กที่มอมแมมเลอะเทอะหรือไม่มอมแมมไม่เลอะเทอะแต่ว่าเสื้อผ้ามันหมองเนี่ยเราเคยไหมในชีวิตของเราสักครั้งหนึ่งก็ยังดีเคยลูบหัวเขาไหมเคยจับเขามากอดไหมเพราะเด็กพวกนี้เขาขาดสิ่งต่างๆเหล่านี้จากครอบครัวเขาแน่นอน 2. ในกรณีที่เจอคนชราเราเคยไหมในชีวิตของเราถ้าเราจะเดินแซงคนชราก้มศีรษะนิดนึงแล้วก็เดินผ่านไปหรือถ้าไม่รีบไปไหนก็เดินตามไม่เดินแซงถ้ามีก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับถ้าไม่มีเนี่ยท่านพี่น้องวันที่เราไปยืนต่อหน้านบีในวันกิยามะห์เนี่ยเราจะได้ยืนต่อหน้านบีด้วยความภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เป็นมารยาทของท่านนบีเนี่ยเราทําแล้วนบีซอฮาบะห์นั่งกันอยู่เต็มเลยเวลานบีเดินเข้ามาเวลานบีเดินเข้ามานี่มารยาทในสังคมนะเวลานบีเดินเข้ามาซอฮาบะห์ก็จะลุกให้นบีนั่งท่านนบีก็ทำสัญญาณมืออย่างนี้ให้ทุกคนนะนั่งปกติไม่ต้องลุกนี่ขนาดนบีนะจะลุกให้นบีนั่งเนี่ยนบีทำสัญญาณเนี้ยแต่บ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าโต๊ะครูมานักการเมืองมาจุฬาราชมนตรีมาคนใหญ่ๆโตๆมาลุกให้นั่งเลยนะลุกให้นั่งเลยแต่นบีบอกว่าคนที่จะลุกให้นั่งเนี่ยมีอยู่2คนถ้าเราจะลุกให้เขานั่งเนี่ยมีอยู่2คนคนที่1ที่เราจะต้องลุกให้นั่งนะถ้าเรานั่งกันอยู่แล้วมีคน2ประเภทเนี่ย2คนเดินเข้ามาน่ะ1คือคนชราคนแก่จะเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามนบีให้เราเนี่ยลุกให้เขานั่งคนชรา2คนที่เราจะต้องลุกให้นั่งถ้าเขาเดินมาคนคนนั้นก็คือพ่อแม่เรานี่แหละ2คนเท่านั้นแหละตกลงว่าสมมุติเก้าอี้มันมีอยู่3ตัวเนี่ยโต๊ะครูเดินมาจุฬาราชมนตรีเดินมาสสเดินมาอิหม่ามเดินมาต้องลุกให้นั่งมั้ยต้องลุกมั้ยบ้านเราลุกไงแต่นบีบอกไม่ต้องแต่คนที่จะต้องลุกให้นั่งคนแก่ชรากับคนที่อะไรเป็นพ่อเป็นแม่นี่คือมารยาทนบีบอกความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามี100ส่วนแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มา1ส่วนในดุนยานี้ให้มาส่วนเดียวนะในดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺให้มาส่วนเดียวแต่ในส่วนเดียวเนี่ยอัลกุรอานบอกว่าฟะอินตะอุดดูนิอะมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาในส่วนเดียวที่อัลลอฮ์ให้ความเมตตามาในดุนยาเนี่ยถ้าจะนับก็นับไม่ครบอัลลอฮ์บอกนบีก็ยกตัวอย่างของม้าตัวหนึ่งซึ่งมันคลอดลูกเวลาที่ลูกมันอยู่คาขาเนี่ยอยู่มาติดขามันระหว่างขาทั้งสองเนี่ยม้าตัวเนี้ยมันยกขามันขึ้นเพื่อจะให้ลูกมันเนี่ยไม่โดนขาแม่มันนบีก็บอกเนี่ยคือส่วนหนึ่งของความเมตตาของความเมตตาแม่เราตอนเราเด็กๆเนี่ยตอนเราเป็นเด็กๆเนี่ยเราไม่มีฟันใช่ไหมแม่เนี่ยบดข้าวให้ลูกกินใช่หรือไม่ใช่กลัวว่าข้าวเนี่ยมันจะติดปากลูกก็เลยบดอะไรบดข้าวให้ละเอียดเพื่อจะให้ลูกกินแม้แต่กล้วยที่มันนิ่มอ่ะเด็กพวกหลังๆนี่ไม่เคยกินกล้วยกันละกล้วยที่มันนิ่มๆอยู่แล้วอ่ะเวลาแม่จะป้อนเราอ่ะแม่บดให้มันละเอียดไหมบดให้ละเอียดแล้วก็ป้อนเรานบีจึงบอกว่าแล้วเด็กในวันนี้ลูกในวันนี้โตมาละอย่างผมนี่เป็นลูกละ
ตมาในวันนี้เนี่ยพ่อแม่ที่แก่ลงไปอ่ะถามย้อนกลับมาว่าลูกเนี่ยลูกเนี่ยเคยบดข้าวให้แม่กินไหมซึ่งแม่เนี่ยไม่มีฟันละตอนก่อนเขามีฟันแล้วฟันก็เริ่มหายไปเขาบอกว่าเด็กในวันนี้เนี่ยเคยบดข้าวให้แม่กินไหมส่วนใหญ่จริงๆเลยนะมารยาทในข้อนี้นะส่วนใหญ่จริงๆเลยนะพวกเรานี่แหละท่านพี่น้องด้วยตัวผมด้วยขอเตือนเราเนี่ยไม่เคยบดข้าวให้แม่เรากินเลยเพียงแต่ว่าบางคนก็รีบป้อนโดยซ้ำไปรีบป้อนพ่อแม่แม่เนี่ยจะพูดไม่ไหวแล้วถึงทีก็เกรงใจลูกป้อนข้าวลูกเนี่ยป้อนข้าวให้แม่แต่เราแม่ก็เคี้ยวไม่ค่อยได้ฟันไม่ค่อยมีเราก็รีบป้อนงัดช้อนปุ๊บพ่อแม่จะติดคอก็เอากินน้ำซะกินน้ำซะจริงๆก็ไม่ใช่สงสารหรอกจะได้ให้มันหมดเร็วๆซะจะได้ไปอื่นไปดูโทรทัศน์แต่แม่เราเนี่ยป้อนข้าวเราตอนเราเด็กๆ เนี่ยบางทีเนี่ยเดินตะกะปากซอยอ่ะถึงท้ายซอยยังไม่หมดถ้วยเลยแม่เราป้อนข้าวเรานะตั้งแต่ปากซอยถึงท้ายซอยแล้วก็เดินกลับมาเนี่ยยังป้อนข้าวเรามันยังไม่หมดเลยแม่เคยรีบไหมเคยรีบไหมป้อนข้าวลูกเนี่ยเคยรีบไหมไม่เคยแต่เวลาแม่เราแก่ชราเราป้อนข้าวแม่เราเนี่ยนอกจากไม่บดให้ท่านแล้วเนี่ยยังรีบป้อนให้ท่านกินอีกนี่ก็คือมารยาทที่นบีบอกว่าคนส่วนใหญ่ในประชาชาติของฉันเนี่ยสอบไม่ผ่านไม่ใช่สงสารรีบกินติดเคาะกินน้ำเราจะได้รีบไปทำธุระอย่างอื่นเหมือนกับว่าการป้อนข้าวแม่ซึ่งแม่เคยป้อนข้าวเราเนี่ยผมว่ากว่าเราจะโตมาเนี่ยน่าจะแสนกว่าคำที่แม่เราเคยป้อนให้เราแสนกว่าคำแต่เราเนี่ยเคยป้อนข้าวให้แม่เราตอนที่เขาแก่ชราเนี่ยสักหมื่นคำถึงไหมล้างขี้ล้างเยี่ยวให้เราเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่หมื่นแสนครั้งไม่กี่หมื่นแสนครั้งแต่เราเนี่ยจะล้างขี้ล้างเยี่ยวให้แม่เราเนี่ยสักกี่ครั้งเขาบอกว่าขนใต้ร่มผ้าขอโทษนะขนใต้ร่มผ้าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมีหมดศาสนาเนี่ยไม่อนุญาตให้ขนรักแร้ขนใต้ร่มผ้าเนี่ยมันยาวเกินหนึ่งรอบยาวเกินหนึ่งรอบอ่ะยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเนี้ยสมมตินี่เป็นผมอย่างเนี้ยถ้าเราม้วนอย่างเงี้ยอันเนี้ยหนึ่งรอบพอดีหนึ่งรอบพอดีใช่ไหมขนใต้ร่มผ้าหรือขนรักแร้เนี่ยห้ามยาวเนี่ยเกินหนึ่งรอบเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ละเนี่ยอย่างเงี้ยรอบพอดีปรากฏว่าพ่อแม่เราที่แก่ชราเนี่ยถามว่าเขาจะตัดเองได้ไหมเพราะขนใต้ร่มผ้าเนี่ยอนุญาตให้ตัดก็ได้อนุญาตให้โกนก็ได้ถามว่าเขาจะตัดเองได้ไหมหรือเขาจะโกนเองได้ไหมอายุ50 60ทำได้ไหม70 80ทำได้ไหมทำไม่ได้มือสั่นๆๆก็ทิ่มโดนไอ้เหล็งแล้วจะมีลูกสักกี่คนจะมีลูกสักกี่คนที่แม่อายุเท่านี้70 80เนี่ยเขาทำไม่ได้จะมีลูกผู้หญิงสักกี่คนที่ไปตัดให้เขาถ้าผู้ชายก็ให้ลูกผู้ชายตัดคนที่มีลูกผู้ชายเนี่ยลูกผู้ชายบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยทำเลยก็ได้ซ้ำมารยาทอันเนี้ยที่เราจะต้องทำต่อพ่อแม่อย่างเนี้ยอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีก็ไม่ผ่านอีกเช่นกันเพราะการที่ท่านพี่น้องมาเรียนที่ดารุสสลามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเรียนเราเข้าใจกุรอานอ่านกุรอานดีละหมาดเก่งละหมาดถูกแต่ถ้าไปดูเรื่องของมารยาทที่ผมได้กล่าวข้างต้นนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ผ่านเลย
สระหัวให้พ่อแม่เช็ดตัวให้พ่อแม่ต้องทำถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเราเนี่ยอย่างเนี้ยใช่ไหมเราทำเองได้แต่ถ้าวันหนึ่งลูกบอกป๋ามานี่เดี๋ยวฉันสระผมให้ป๋านอนเฉยๆมานอนบนตักฉันก็ได้ป๋ามานอนมะมานอนบนตักฉันก็ได้เดี๋ยวฉันจะสระผมให้แม่สระศูนย์ให้มะแล้วเดี๋ยวฉันจะเช็ดผมให้มะถามว่าถ้าลูกของเราได้ทำกับเราอย่างเงี้ยผมเชื่ออย่างเงี้ยน้ำตาเล็ดหมดแหละร้องหมดแหละเราทำงานตอนลูกเราเด็กๆเหนื่อยนะอย่างผมเมื่อคืนได้อยู่รายการยันเที่ยงคืนเช้ามาต้องไปบรรยายแล้วก็มานี่เดี๋ยวกลับจากนี่ต้องไปโรงไม้นู่นอ่ะสองทุ่มกว่าจะกลับถึงบ้านเสร็จเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะทำไงเวลาเจอลูกอยากกอดลูกไหมอยากกอดใช่ไหมอยากกอดลูกแล้วอยากให้ลูกเนี่ยมากอดเราแต่พอเราอายุเท่านี้เนี่ยเราอายุเท่านี้เนี่ยมีลูกของเรากี่คนนะที่เวลาเราเดินกลับมาจากข้างนอกด้วยร่างกายที่แก่ชราของเราลูกของเราเนี่ยมากอดเราไหนท่านพี่น้องลงยกมือสิเหนื่อยจากข้างนอกมาแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วพ่อแม่ลูกมากอดมีไหมมียกมือสิมีอยู่4คนอัลฮัมดุลิลลาห์ที่เหลือเนี่ยไม่เคยแล้วใช่ไหมเห็นไหมจำนวนเนี่ยมันน้อยจริงๆถ้าลูกมากอดจะดีใจไหมอยากให้ลูกมากอดไหมนี่แหละถ้าเราไม่สอนเขาตอนนี้เอาแหละตอนนี้เขาไม่กอดเราวันนี้เราเรียนจากดารุสสลามไปแล้วไปบอกเขาว่าเนี่ยฟังอาจารย์โรซิกีนพูดมาเนี่ยว่าการกอดพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนบีบอกว่าประชาชาติของฉันเนี่ยขาดมารยาทในข้อนี้ไปบอกลูกฉันว่านบีบอกประชาชาติของฉันเนี่ยลูกจะกอดพ่อลูกจะกอดแม่เนี่ยยิ่งวันมันยิ่งน้อยลงลูกอย่าทำอย่างนั้นให้เขามากอดเราเพราะถ้าเขาไม่มากอดเราในวันนี้อีกหน่อยเวลาเขาโตไปเป็นพ่อเป็นแม่คนเขาก็จะโหยหาการกอดของลูกเหมือนที่เราโหยหาทุกวันนี้ผมจึงว่าพยายามบอกว่าเวลาผมไปสอนหนังสือเนี่ยไอ้เรื่องละหมาดยังไงไอ้เรื่องยังไงพวกเรารู้กันเยอะละแต่เรื่องมารยาทที่ท่านนบีบอกประชาชาติของฉันสอบไม่ผ่านเนี่ยเพราะฉันถูกส่งมาแล้วนบีก็ยกบอกว่าลิอุตัมมิมะมาการิมัลอัคลากนบีบอกฉันเนี่ยตัวนบีเองเนี่ยถูกส่งมาเพื่อทำให้มารยาทเนี่ยมันดีครบสมบูรณ์โดยเฉพาะมารยาทกับเพื่อนบ้านมารยาทกับเด็กกำพร้ามารยาทกับคนจนมารยาทกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกของเราท่านพี่น้องครับศาสนาเนี่ยถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยผลที่มันออกมาเนี่ยมันจะออกมาแบบสวยมันจะออกมาแบบสวยงามโดยออโตเมติกของมันถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเอาเราละหมาดบริสุทธิ์ใจไหมถ้าเราบริสุทธิ์ใจนะในการละหมาดของเราจะพบว่าเราก็จะพบว่าการละหมาดของเราเนี่ยมันจะออกมาในรูปของความสวยงามสวยงามท่านพี่น้องท่านนบีเวลาที่ท่านนบีอ่านอัลกุรอานในละหมาดนะอ่านอัลกุรอานแล้วไปเจออายะห์ใดก็แล้วแต่ที่พูดถึงการลงโทษหรือไปเจออายะใดก็แล้วแต่ที่พูดถึงความเมตตาของพระองค์นบีเนี่ยตาเนี่ยตานบีเนี่ยในขณะละหมาดนะตานบีเนี่ยจะละห้อยแล้วเสียงของท่านนบีก็จะต่ำลงยกตัวอย่างเช่นเวลาเราอ่านฟาติฮะไปถึงอายะหนึ่งที่บอกว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมแปลว่าอะไรข้าแต่อัลลอฮ์
ขอพระองค์ทรงโปรดนำทางเราสู่ทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดเสียงของนบีเนี่ยจะต่ำลงและละห้อยสายตาของท่านนบีในขณะที่ยืนละหมาดเนี่ยสายตาก็จะละห้อยเพราะหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์อ่ะขออัลลอฮ์ให้เราได้รับทางนำที่เที่ยงตรงและถ้าไปเจออายะห์ใดก็ตามที่พูดถึงนรกที่พูดถึงเรื่องของการตกนรกเสียงของท่านนบีก็จะต่ำลงสายตาก็ละห้อยหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อ่ะจะได้ห่างไกลจากนรกเนี่ยมารยาทในละหมาดเพราะนั้นเวลาเราละหมาดเวลาเราลงสุญูดเรากล่าวว่าซุบฮานะร็อบบิลอะลาตรงนี้แหละที่เสียงของเราเนี่ยจะต้องต่ำลงเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสูงส่งไม่ใช่ละหมาดลงก้มลงสุญูดซุบฮานะร็อบบิลอะลาซุบฮานะร็อบบิลอะลาดังไม่ได้เพราะซุบฮานะร็อบบิลอะลาแปลว่าอะไรมหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งเราเป็นผู้ต่ำต้อยเราจะต้องกล่าวคำนี้ด้วยเสียงที่อะไรเบาที่สุดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาเราละหมาดเราเงยมาจากสุญูดมานั่งบางคนก็อ่านร็อบบิฟิลลีวะรฮัมนีวะรซุกนีประมาณนี้บางคนก็อ่านร็อบบิฟิลลีร็อบบิฟิลลีกี่ครั้ง2ครั้งแปลว่าอะไรอ่ะร็อบบิฟิลลีร็อบบิฟิลลีแปลว่าข้าแต่อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยโทษบาปให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอันนี้ก็ต้องอ่านด้วยเสียงเบาแล้วสายตาก็ต้องละห้อยเพราะเราขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้อภัยเราผมลองดูคนอภัยให้คุณนะอภัยฉันนะตาก็แข็งเสียงก็ดังมันน่าให้อภัยไหมมันไม่น่าให้อภัยแต่ถ้าเราบอกร็อบบิลฟิลลีร็อบบิลฟิลลีหรือร็อบบิลฟิลลีข้าแต่อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้กับฉันวะรฮัมนีขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาฉันวะรซุกนีขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานริสกีที่ดีให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดเสียงเราก็ละห้อยสายตาเราก็ละห้อยนี่คือมารยาทซึ่งคนในยุคปัจจุบันนี้แม้แต่ในการละหมาดของเขาก็ยังขาดมารยาทขาดมารยาทในการละหมาดท่านพี่น้องครับเวลาที่ทานอาหารมารยาทนะเรื่องอาหารเราหลายคนก็ขาดจริงๆเราต้องคำนึงตลอดเลยว่ามารยาทในการทานอาหารประการแรกเลยนะประการแรกก่อนทานอาหารทุกครั้งต้องอะไรล้างมือก่อนอันนี้เราก็อาบน้ำละหมาดเสร็จก็ขึ้นไปละหมาดกลับมานี่ไม่ต้องมาล้างมือละกินได้เลยมารยาทคือล้างมือตรงนี้หลักสุขอนามัยเลยไปถามหมอที่ไหนเขาก็สอนแต่มุสลิมเราขาดไหมขาดเราอย่ามองไปดูโต๊ะกีโต๊ะวังโต๊ะรุ่นกีเราสิรุ่นพ่อเราปู่เราเวลาเขาจะกินข้าวเขาล้างมือก่อนไหมล้างใช่ไหมแต่เด็กเดี๋ยวนี้ล้างไหมไม่ล้างเห็นไหมมันเริ่มหายไปเหมือนกับผมกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังจะบอกลูกเราว่าได้เวลาละหมาดนะละหมาดนะเราจะพูดให้ลูกเราละหมาดแต่รุ่นโตกีโตวังเราเขาจะบอกว่ามึงไปละหมาดสุเรามเขาจะสอนให้เราไปละหมาดที่ไหนสุเราแต่เราสมัยนี้สอนให้ละหมาดสุเราหายไปแล้วสุราหายไปแล้วสอนให้อะไรละหมาดพอมายุคหลังๆโต๊ะจะละหมาดมึงเบาๆกันหน่อยเห็นไหมเราจะละหมาดพวกแกไม่ต้องละหมาดก็ได้เบาๆเสียงกันหน่อยเบาโทรทัศน์หน่อยมันจะหายไปทีละอย่างรุ่นโต๊ะเราสอนให้เราไล่เราไปละหมาดสุราพอมาถึงรุ่นเราให้ละหมาดที่บ้านก็พอแล้วพอมาถึงอีกยุคนึงโต๊ะจะละหมาดกี้จะละหมาดพวกแกเบาๆหน่อยไม่ต้องละหมาดก็ได้มันก็หายไปรุ่นโตกีโตวังเราก่อนจะอาบก่อนจะทานอาหารเขาสอนให้เราอะไรล้างมือซึ่งนบีก็บอกเนี่ยไอมารยาทอย่างเนี้ยมันก็จะหายไปจากอุมมะจากประชาชาติของฉันพอทานข้าวแล้ว
ขานข้าวให้กล่าวคำว่าอะไรบิสกล่าวคำว่าบิสมิลลาห์ทานด้วยมือขวาแล้วกล่าวคำว่าอะไรบิสมิลลาห์แล้วให้อาหารที่เราหยิบเป็นคำแรกคำแรกให้เป็นอาหารที่ใกล้ตัวที่สุดอันนี้เราก็เริ่มหายไปแล้วค่อยไม่มีแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาทานอาหารเสร็จก็ให้กล่าวดุอาหลังรับประทานอาหารและที่สำคัญที่สุดที่นบีบอกว่าบ่อเกิดของโรคบ่อเกิดของโรคทั้งหมดมันมาจากการกินมาจากการกินดังนั้นเวลาทานอาหารเนี่ยให้มันเป็น3ส่วนซึ่งนับวันมันก็หมดไปจะมีใครบ้างที่ทานอาหารแล้วให้ได้3ส่วนอาหาร1ส่วนแล้วก็อะไรต่อมาน้ำ1ส่วนแล้วอะไรต่อมาอากาศ1ส่วนเราเนี่ยอัดจะเต็มปึกเลยพอเติมน้ำเข้าไปอีกอึกนึงแน่นเลยหลังพิงโอ่งเลยไปไหนไม่ได้ละมันก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งการเป็นโรคทั้งหมดเลยซึ่งมารยาทในการกินอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปนี่ที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้น 4-5 มารยาทแล้วเนี่ยถ้าท่านพี่น้องคิดว่าอุ๊ยแล้วถ้าตัวเราไม่มีเลยล่ะนั่นแหละคือการไม่ผ่านมารยาทในการนอนอันนี้พวกเราก็พอเราปลูกฝังเรื่องนอนบรรดาครูบาอาจารย์มาพูดเรื่องนอนพวกเราก็มักจะทำกันได้มารยาทในการนอนอะไรประการที่หนึ่งนอนแบบมีนำละหมาดอันนี้ถ้าพี่น้องต้องทำให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันให้ได้ไม่ใช่นอนจนในหลวงออกมาไล่ไม่ใช่ข่าววรพุทธเจ้าปิดหมดแล้วสถานีปิดหมดแล้วนอนแบบมีนำละหมาดถ้าพี่น้องทำได้ไม่ยากเพราะก่อนนอนเนี่ยเราต้องไปล้างหน้าแปรงฟันอยู่แล้วก็ถือโอกาสอะไรอาบน้ำละหมาดนอนแบบมีน้ำละหมาดประการที่สองพอหัวถึงหมอนปุ๊บยังไม่ต้องตะแคงนะบางคนตะแคงเลยยังไม่ต้องตะแคงนะนอนเวลามีน้ำละหมาดเวลาหัวถึงหมอนปุ๊บให้กล่าวดูอาด้วยคำว่าบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะฮยาแปลว่าอะไรด้วยพระนามข้าพเจ้านอนหลับและตื่นด้วยพระนามของอัลลอฮ์เพราะอะไรรู้ไหมถ้าเรานอนแล้วเราหลับเราตายไปเลยเนี่ยเราได้กล่าวนามอัลลอฮ์แล้วบิสมิลลาห์บิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะฮยาข้าพเจ้านอนหลับและตื่นด้วยพระนามของอัลลอฮ์ยังอยู่ในท่าหงายก็ได้หรือจะอยู่ในท่านั่งก็ได้ยังไม่นอนกล่าวดุอาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พี่น้องอ่าน3กุ้นอ่านแบบเรียงตามเกล็ดปลาปลาเนี่ยเกล็ดเป็นงี้ใช่ไหมอย่าไปอ่านย้อนเกล็ดอ่านตามเกล็ดปลาอย่าไปอ่านแบบขูดเกล็ดปลาอ่านแบบตามเกล็ดปลาก็คืออ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจนกระทั่งจบกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักจนกระทั่งจบกุลอูซุบิร็อบบินนาสจนกระทั่งจบและในการอ่านแต่ละซูเราะห์ให้มีคำว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจนกระทั่งจบแล้วก็คือกุลอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอ่านใหม่อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักจนกระทั่งจบแล้วก็ขึ้นใหม่อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสก็จนกระทั่งจบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อ่านอายัตกุรสีให้อ่านอายัตกุรสีจบเรียบร้อยแล้วให้เป่าไปที่มืออายัตกุรสีเนี่ยอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้แต่ถ้าอ่านก็ดีแล้วให้เป่าไปที่ไหนให้เป่าไปที่มือเนี่ยท่านพี่น้องซึ่งมารยาทอย่างเนี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราแต่ลูกหลานของเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำแล้วให้เป่าไปที่มืออ่านเสร็จแล้วให้เป่าไปไหนไปที่มือแล้วให้ลูบตั้งแต่ไหนลูบตั้งแต่ศีรษะเป่าไปที่มือลูบอย่างนี้ท่านพี่น้อง
ลูบไปที่ศีรษะแล้วก็เอามือซ้ายเนี่ยลูบไปทางด้านขวาแล้วเอามือขวาเนี่ยลูบไปทางด้านซ้ายบางคนผู้ใหญ่เขาเป่าปุ๊บเขาทำนี่เลยอย่างเงี้ยลูบแล้วเสร็จแล้วก็ให้นอนให้นอนตะแคงขวาในขณะที่นอนตะแคงขวาเนี่ยให้เอามือขวาของเราเนี่ยวางไว้ที่แก้มขอโทษนอนตะแคงขวาผมกิมรัดอยู่ไหนนี่นอนตะแคงขวานอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางนี้นะเอามือซ้ายเนี่ยตะแคงเอามือซ้ายเนี่ยหนุนไปที่แก้มหลังจากนั้นมาก็จะพลิกไปไหนก็ไม่เป็นไรละจะนอนไม่หลับจะมานอนคว่ำจะนอนหันหน้าไปทางไหนตีลังกาก็ไม่เป็นไรแต่ให้เริ่มต้นแบบนี้ซึ่งมารยาทขอโทษนอนตะแคงขวามือขวาเนี่ยหนุนมือขวาเนี่ยหนุนแก้มมือขวานะมือขวาเนี่ยหนุนไปที่แก้มซึ่งมารยาทแบบนี้เนี่ยมุสลิมส่วนใหญ่ก็จะสอบตกก็จะไม่ค่อยมีนี่ผมพูดไปหลายข้อนะถ้ามีเวลาก็จะพูดไปเรื่อยซึ่งถ้าแบ่งเป็นร้อยส่วนเรื่องอิบาดะห์เนี่ยมันจะมีอยู่30ส่วนแต่เรื่องของมารยาทต่างๆเนี่ยมันมีอยู่70ส่วนซึ่ง70ส่วนเราถ้าจะขยายไปทีละเรื่องเนี่ยท่านพี่น้องเราก็จะพบว่าประชาชาติของท่านนบีเนี่ยยิ่งวันก็ยิ่งน้อยลงนะครับก็หมดเวลามีท่านพี่น้องจะถามคำถามใดไหมครับครับเชิญครับเชิญครับอะไรนะมี2รายงานรายงานที่1เป่าก่อนแล้วก็อ่านรายงานที่2อ่านก่อนแล้วก็เป่าได้ทั้งคู่สุดที่สำคัญก็คือให้อ่านและให้รูปนะครับเชิญครับถ้าเราไม่ค่อยสบายหรือเราสบายดีๆนั่นแหละแต่ตื่นไม่ทันซูโบใช่ไหมตื่นไม่ทันซูโบอาจจะนอนดึกไปนิดนึงอาจจะไปช่วยงานสุรงสวะแล้วเราตื่นไม่ทันซูโบให้ทำอย่างไรถ้าตื่นไม่ทันซูโบเลยตื่นไม่ทันซูโบเลยนะตื่นขึ้นมาปุ๊บให้เรารีบละหมาดซูโบโดยไม่ต้องละหมาดซูโบก่อนแล้วมาละหมาดซุนัตทีหลังละหมาดซุบฮ์ก่อนแล้วละหมาดซุนัตทีหลังแต่ถ้าเราตื่นมาแล้วโพเพจะหมดไม่หมดอันนี้ให้ละหมาดซุบฮ์เลยแล้วก็มาละหมาดซุนัตทีหลังเช่นเดียวกันนะครับฟังตะถาวนี้ละหมาดวีเตสครับละหมาดวีเตสเนี่ยวีเตสแปลว่าละหมาดที่เป็นเลขขี้แต่เราเนี่ยถ้าทำได้นะถ้าเราจะละหมาดก่อนนอนละหมาดอิชาละหมาดซุนนะห์หลังอิชาแล้วละหมาดวีเตสเลยได้แล้วก็ถ้าเราตื่นมาก็ละหมาดตะฮัจญุดทีหลังโดยไม่ต้องละหมาดวีเตสแต่วีเตสที่ท่านนบีทำเป็นประจำเนี่ย3 รักอะฮ์แต่ถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราทำ1รักอะฮ์ได้ไหมได้มันก็ดีกว่าคนที่ไม่ทำเลยแต่ถ้าจะทำทั้งทีนะ3รักอะฮ์2สลามได้3รักอะฮ์1สลามได้และดีกว่านะครับก็คงใช้เวลากับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์